สำหรับเพื่อนๆที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับบริการเติมเกมคุกกี้รันคิงดอมนะครับคุกกี้รันโอเว่นเมกนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับบริการเติมไวนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเพราะคุกกี้รสมาร์ทแลนด์พวกนั้นเลยมองไม่เห็นเราแล้วเดินผ่านไปน่าประหลาดอยู่นะพวกนั้นท่าทางจะไม่สงสัยคุกกี้รสมาร์ทแลนด์เลยคราวนี้ก็ใช้หน้าตากู้สถานการณ์ได้เหมือนเคยโอ้ไม่ใช่เวลามาพูดอะไรแบบนี้สินะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยมีโปสเตอร์ประกาศจับคุกกี้รสเอสเปรสโซ่แปะอยู่ด้วยความจริงก็คือคุกกี้รสเอสเปรสโซ่ขโมยแยมจิตวิญญาณมาน่ะเดี๋ยวสิพูดแบบนั้นไม่ได้นะเพราะคุกกี้รสคัสตาร์ดคิดจะครอบครองแยมจิตวิญญาณนะสิฉันก็เลยแอบเอามาและกำลังหนีการตามล่าอยู่แล้วพวกเราก็กำลังหาวิธีที่จะรายงานเรื่องนี้กับเหล่าวีรชนที่อาณาจักรวานิลาน่ะแบบนี้นี่เองมีวิธีติดต่ออย่างรวดเร็วแบบไหนบ้างนะคุกกี้รสมาร์ทแลนด์จะว่าไปแล้วตระกูลของเธอมีเรือบินส่วนตัวด้วยใช่ไหมใช่ใช่แล้วตระกูลมาร์ทแลนด์ของข้าน่ะเป็นเจ้าของเรือบินอยู่ลำหนึ่งอาจจะไม่ใหญ่เท่ากับเรือบินที่ใช้ในประเทศแต่ก็เพียงพอที่คุกกี้วีรชนทั้ง3ท่านจะนั่งได้ดีเลยงั้นช่วยส่งไปที่อาณาจักรวานิลาได้ไหมไม่รู้สิถ้ามีใครรู้ว่าแอบส่งเรือบินไปตอนนี้คงถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ทรยศเกียรติยศอันเรืองรองและสง่างามของข้าอาจจะแปดเปื้อนได้คุกกี้รสมาร์ทแลนด์เธอเป็นอัศวินของประเทศนี้ใช่ไหมล่ะเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่โด่งดังกว่าใครแถมยังได้รับตราประดับแห่งแสงอีกด้วยเพราะงั้นนี่ก็เป็นงานที่มีเพียงเธอเท่านั้นที่จะทำได้เพื่อความเป็นธรรมของประเทศนี้เข้าใจแล้วจะลองดูสักครั้งแล้วกันนานาท่านแม่อยู่หรือเปล่ามาได้เวลาพอดีเลยหลานสุดที่รักพวกเรากำลังจะไปเที่ยวอาณาจักรโฮลี่เบอร์รี่พอดีไปด้วยกันไหมล่ะจะไปกินขนมหวานที่ทำจากเบอร์รี่เขตร้อนแล้วก็ผลไม้ต่างๆให้จุใจแล้วก็ไปแช่ตัวในน้ำพันธ์ให้สดชื่นไปเลยสั่งเตรียมเรือบินเรียบร้อยรวมถึงขนของขึ้นไปแล้วด้วยเหลือแค่ไปขึ้นเรือบินเท่านั้นคือข้ามีเรื่องจะบอกพวกเราต้องส่งเรือบินไปที่อาณาจักรวานิลาเนี่ยเรือบินของพวกเราเหรอเกิดอะไรขึ้นที่สาธารณรัฐกำลังมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกเพราะเรื่องแยมจิตวิญญาณบางพวกก็อยากจะแย่งแยมจิตวิญญาณไปบางพวกก็อยากจะเก็บรักษาไว้เพราะงั้นตอนนี้ก็เลยเกิดความขัดแย้งขึ้นทั้งที่ความจริงแล้วแยมจิตวิญญาณไม่ใช่ของพวกเราแต่เป็นของเหล่าวีรชนผู้สถาปนาอาณาจักรทั้ง3ดังนั้นก็เลยกะจะส่งเรือบินของตระกูลเราเพื่อไปรับทั้ง3ท่านมาที่นี่เป็นประเด็นที่ใหญ่โตมากจริงๆทำไมถึงคิดจะทำอะไรแบบนั้นคือว่าไม่เคยเลยที่ข้าจะเคลือบแคลงในสาธารณรัฐของเราเพราะไม่ว่าเมื่อไหร่ข้าก็มองเห็นพระอาทิตย์ที่แสนสดใสและเหล่าคุกกี้ที่มีความสุขเพราะงั้นตลอดเวลาข้าก็เลยคิดว่าความหมายที่แท้จริงของสาธารณรัฐคือสัจธรรมแต่ว่าตอนนี้ข้ามีเพื่อนๆที่มาจากดินแดนต่างๆซึ่งก็น่าตกใจมากที่พวกเขาล้วนมีความคิดความอ่านที่ไม่เหมือนกันและนั่นก็ทำให้ข้าได้ตระหนักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐไม่ได้ถูกบทเสมอไปซึ่งจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายนอกก็ทำให้รู้ว่าที่แห่งนี้มีสิ่งไม่ถูกต้องเกิดขึ้นมากมายแต่สาธารณรัฐก็ยังคงเป็นบ้านเกิดหนึ่งเดียวของข้าเพราะฉะนั้นข้าคงไม่อาจอยู่เฉยเพื่อทนดูความแตกแยกและการต่อสู้ที่เกิดขึ้นเพราะแยมจิตวิญญาณได้อีกต่อไปคุกกี้รสมาร์ทแลนด์เจ้าน่ะเป็นเด็กที่มีความคิดความอ่านมากพอที่จะตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องขออนุญาตหรอกทำในสิ่งที่เจ้าคิดว่าถูกต้องเถอะจงก้าวไปข้างหน้าจงทำในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดความละอายต่อตัวเองเพราะนั่นคือสิ่งที่อัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงควรจะเป็นช่วยไม่ได้ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็คงต้องยกเลิกการนั่งเรือบินไปเที่ยวซะแล้วนั่นสิงั้นนั่งเรือธรรมดาไปแทนก็ได้นี่เอาสัมภาระที่ขนขึ้นไปบนเรือบินลงมาเถอะจะได้รีบส่งเรือบินไปนะครอบครัวเป็นที่รักของข้าขอบคุณมากนะ